อ่ะกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับช่วงนี้ของเราเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวแห่งการช่วยเหลือเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะใช่ค่ะอยากชวนคุณผู้ชมมาช่วยทําดีนะคะถ้าพูดถึงผู้ป่วยติดเตียงก็ลําบากอยู่แล้วใช่ครับแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงนั้นอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนการจะไปหาซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมันก็ยิ่งยากลําบากเข้าไปใช่ครับตอนนี้วัดหนึ่งนะคะที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็อยากชวนคุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้วยติดตามกันค่ะวัดใจดีที่เราพูดถึงนะคะคือวัดม่วงตารถค่ะตั้งอยู่ในตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะจัดโครงการให้ยืมอุปกรณ์เพื่อดูแลผู้ป่วยอันนี้เป็นแนวความคิดของพระครูโกวิทสุตสารโกวิทโทภิกขุเจ้าอาวาสวัดนะคะที่ท่านเล่าว่าเนี่ยมีญาติโยมใจบุญนำอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงไฟฟ้าเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเก้าอี้วีลแชร์แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆมาบริจาคให้ทางวัดค่ะใช่ครับพอได้รับมอบมาเนี่ยท่านก็มีความคิดที่จะรวบรวมแล้วก็จัดตั้งเป็นโครงการให้ยืมอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยยังมีสภาพดีใหม่เอี่ยมผ่านการใช้งานก็น้อยนะฮะตัวพระครูท่านเองเนี่ยก็เลยเกิดความคิดที่จะส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็ครอบครัวที่มีความจําเป็นเนี่ยนะครับมีโอกาสนำอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านตัวเองและพอผู้ป่วยเลิกใช้แล้วเนี่ยก็ต้องนําส่งคืนกลับมาที่วัดนะครับเพื่อที่ทางวัดเนี่ยจะได้มอบต่อให้กับคนที่เขาต้องการใช้รายอื่นๆถัดไปนะครับเป็นการหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าถ้าเป็นการมอบให้ผู้ป่วยเลยเนี่ยพอเลิกใช้แล้วปุ๊บอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะถูกทิ้งไว้เฉยๆไร้ค่านะครับไม่เกิดประโยชน์ด้วยก็เลยมีกฎเกณฑ์ให้นำมาคืนเพื่อให้คนอื่นๆที่มีความต้องการได้ใช้ต่อไปนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการดีๆโครงการนี้นี่แหละครับถ้าให้ไปเลยเนี่ยมันครั้งเดียวนะมันคือใช้ครั้งเดียวแต่ถ้าหากว่าให้ยืมเนี่ยต่างจากที่คนที่ยืมไปแล้วหมดความจำเป็นที่ใช้อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็นำมาส่งกับทางวัดทางวัดก็นำสิ่งเหล่านี้ไปให้อีกคนหนึ่งมันก็เท่ากับว่าอุปกรณ์การแพทย์อันนี้มันจะเกิดเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งอาจจะเป็น2 3 4แล้วแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมันจะคงทนขนาดไหนช่วงนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการนะคะก็จะให้ยืมเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาตัวแล้วก็อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมเท่านั้นเอาใกล้ๆก่อนเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการติดตามดูแลโดยคนที่ต้องการจะยืมอุปกรณ์นะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะทางวัดจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปอุปกรณ์บางชิ้นญาติก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะแล้วก็ทางวัดฝากประชาสัมพันธ์ไปนะคะว่าท่านไหนที่มีอุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังสภาพดีนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปบริจาคได้ที่วัดม่วงตารถค่ะก็ติดต่อไปที่หมายเลขนี้เลยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เจ็บป่วยนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะครับคุณผู้ชมฮะย้ำอีกทีก่อนนะฮะถ้าอยากจะติดต่อเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาให้ทางวัดโทรไปที่089 800 9195แต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะยืมก็เป็น2เบอร์นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะที่หน้าจอ0898009195แล้วก็0863322672ที่จริงก็ติดต่อไปได้ทั้ง2เรื่องอะแหละนะฮะมีอยู่2เบอร์นะครับคุณผู้ชมครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสำหรับท่านอื่นที่เขาต้องการจริงๆนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่ง